สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเนยอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้ศึกษากันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าเราได้ศึกษาในส่วนของรหัสอะไรกันไปบ้างแล้วเอ่ยถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆเรื่องที่เราศึกษากันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็จะมีรหัส261เรื่องบอกลักษณะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวรหัส263เรื่องเปรียบเทียบท้องฟ้าเวลากลางวันและกลางคืนรหัส265เรื่องกิจกรรมช่วงเวลากลางวันและกลางคืนและรหัสสุดท้ายนะคะคือรหัส267เรื่องกิจกรรมที่ 1.2 กลางวันดาวหายไปไหนนั่นเองค่ะว่าแต่เด็กๆทำการบ้านกันเสร็จหรือยังนะสำหรับในวันนี้นะคะครูเนยนะคะก็จะมาพาเด็กๆทบทวนนะคะในส่วนของการบ้านในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งหากนักเรียนคนใดนะคะที่ยังทำการบ้านไม่เสร็จก็สามารถทำไปพร้อมๆกับครูเนยได้เลยนะคะหรือถ้าหากนักเรียนนะคะที่ทำเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถมาทบทวนความรู้ไปพร้อมๆกับครูเนยได้เลยค่ะก่อนที่จะไปทบทวนกันในวันนี้นะคะให้เด็กๆมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันก่อนดีกว่าค่ะรหัส261เรื่องบอกลักษณะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวและรหัส263เรื่องเปรียบเทียบท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน2รหัสนี้จะไม่มีการบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมดังนั้นนักเรียนจะต้องเตรียมใบกิจกรรมโดยการดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส261เรื่องบอกลักษณะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวและใบกิจกรรมรหัส263เรื่องเปรียบเทียบท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะส่วนรหัส267เรื่องกิจกรรมที่ 1.2 กลางวันดาวหายไปไหนให้นักเรียนเตรียมแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้าที่60และ61ถ้าหากนักเรียนคนใดไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมออกมาได้ให้นักเรียนบันทึกลงในกระดาษ A4 หรือสมุดแทนได้พร้อมทั้งเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงเตรียมเอกสารกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทบทวนการบ้านกันเลยดีกว่าค่ะจุดประสงค์ของบทเรียน 1. นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวได้ 2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนได้3. นักเรียนสามารถสังเกตและระบุกิจกรรมช่วงเวลากลางวันและกลางคืนได้ 4. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันได้ 5. นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูล6. นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดชอบเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มที่รหัสแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือรหัส261บอกลักษณะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนั่นเองค่ะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะว่าลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนั้นเป็นอย่างไรเอ่ย
เก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะของดวงอาทิตย์นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายทรงกลมมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากมีอุณหภูมิสูงไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีแสงสว่างในตัวเองและเป็นดาวฤกษ์นั่นเองค่ะส่วนดวงจันทร์ล่ะคะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรใช่แล้วล่ะค่ะดวงจันทร์นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายทรงกลมมีขนาดเล็กกว่าโลกมองเห็นเป็นสีนวลไม่มีแสงสว่างในตัวเองและเป็นดาวเคราะห์นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะดวงดาวล่ะคะเด็กๆเป็นอย่างไรเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะดวงดาวนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายทรงกลมเช่นกันนะคะมีมากมายหลากหลายขนาดซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจะเป็นดวงดาวที่เป็นดาวฤกษ์และเป็นดาวเคราะห์นั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อทราบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมของเรากันดีกว่านะคะซึ่งใบกิจกรรมที่รหัส261เรื่องลักษณะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งใบกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนอ่านข้อความและตอบคำถามให้ถูกต้องนั่นเองค่ะข้อความนะคะก็จะมีอยู่ว่าบนท้องฟ้าเราจะมองเห็นวัตถุต่างๆเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและก้อนเมฆซึ่งในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์มีแสงสีเหลืองนวลมองเห็นแล้วไม่แสบตาและยังมีแสงสีขาวส่องระยิบระยับและมองเห็นเป็นจุดเล็กๆของดวงดาวต่างๆอยู่เต็มท้องฟ้าส่วนในเวลากลางวันจะมองเห็นดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างเจิดจ้ามองแล้วแสบตาดาวมีรูปร่างทรงกลมเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งดาวต่างๆที่มองเห็นเป็นแสงระยิบระยับนั้นอยู่ใกล้จากโลกของเรามากดาวบางดวงมีแสงนิ่งไม่กระพริบเราเรียกว่าดาวเคราะห์เช่นดาวพุธดาวศุกร์ส่วนดาวบางดวงมีแสงกระพริบระยิบระยับเราเรียกว่าดาวฤกษ์เช่นดาวเหนือดาวไถดาวจระเข้คนในสมัยก่อนใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวในด้านต่างๆเช่นใช้ดาวเหนือในการหาทิศเหนือใช้กลุ่มดาวกังเขนใต้ในการหาทิศใต้ใช้กลุ่มดาวจระเข้ในการบอกเวลานั่นเองค่ะเมื่อเราอ่านข้อความเหล่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆจากข้อความที่เราอ่านนะคะดวงอาทิตย์ก็จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายทรงกลมมีแสงสว่างเจิดจ้านั่นเองค่ะข้อที่2ดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วล่ะค่ะดวงจันทร์นะคะก็จะมีรูปร่างคล้ายทรงกลมมีแสงสีเหลืองนวลมองแล้วไม่แสบตานั่นเองค่ะมาต่อกันข้อที่3เลยนะคะดวงดาวมีลักษณะอย่างไรคะเด็กๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะก็จะมีรูปร่างคล้ายทรงกลมส่องแสงระยิบระยับมองเห็นเป็นจุดเล็กๆแต่มีบางดวงนะคะที่มีแสงนิ่งไม่กระพริบนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
เก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆดวงอาทิตย์นะคะก็จะมีแสงสว่างที่เจิดจ้ามองแล้วแสบตาแต่ดวงจันทร์นะคะมีแสงสีเหลืองนวลมองแล้วไม่แสบตานั่นเองค่ะข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆข้อที่5ดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้ามีความสำคัญต่อคนเราอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วล่ะค่ะเรานะคะก็จะใช้ในการหาทิศหรือใช้ในการบอกเวลาได้นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เก่งกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รหัสที่2เลยนะคะนั่นก็คือรหัส263เรื่องเปรียบเทียบท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนนั้นแตกต่างกันอย่างไรเก่งกันมากๆเลยค่ะเด็กๆท้องฟ้าในเวลากลางวันนะคะเราก็จะพบเห็นดวงอาทิตย์ก้อนเมฆดวงจันทร์และดวงดาวในบางเวลาเท่านั้นที่เรามองไม่เห็นดาวในเวลากลางวันนะคะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยมีแสงของดวงอาทิตย์สว่างกว่าแสงของดวงดาวจึงทำให้เรามองไม่เห็นดาวบางดวงบนท้องฟ้านั่นเองค่ะแล้วส่วนท้องฟ้าในเวลากลางคืนนะคะเราก็จะพบเห็นดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆและก็เห็นก้อนเมฆแต่ว่าไม่ชัดเจนที่เรามองเห็นก้อนเมฆไม่ชัดเจนนะคะก็เนื่องจากว่าตอนกลางคืนนะคะท้องฟ้าจะมืดเราเลยมองเห็นเมฆเป็นสีเทาๆบางๆเท่านั้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบกิจกรรมของเรากันก่อนดีกว่านะคะซึ่งใบกิจกรรมรหัสนี้นะคะคือรหัส263เรื่องเปรียบเทียบท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนซึ่งใบกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์และเปรียบเทียบท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะมาดูสถานการณ์ของเรากันดีกว่านะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์กรุ๊งกริ๊งได้ไปเที่ยวที่จังหวัดน่านกับครอบครัวในระหว่างทางก็จะพบเห็นทิวเขาใหญ่เล็กสลับกันไปมาท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสดใสมีก้อนเมฆลอยอยู่มากมายมีดวงอาทิตย์สาดแสงในยามเช้าและพบเห็นนกมากมายบนท้องฟ้าระหว่างทางกุ้งกิ้งก็พบเห็นว่าบนท้องฟ้าในเวลากลางวันตอนเช้าเรามองเห็นดวงจันทร์แต่พอขับรถไปเรื่อยๆและมองท้องฟ้าอีกครั้งเราก็ไม่พบดวงจันทร์แล้วเมื่อถึงที่หมายปลายทางนั่นก็คือดอยเสมอดาวจังหวัดน่านครอบครัวกรุ๊งกริ๊งก็ได้เลือกกางเต็นท์และนอนพักกันที่แห่งนี้เนื่องจากมีบรรยากาศที่ดีมากพอตกกลางคืนกรุ๊งกริ๊งก็ออกมานั่งดูดาวอยู่หน้าเต็นท์และได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้ากรุ๊งกริ๊งก็ได้เห็นว่าบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนเต็มไปด้วยดวงดาวมากมายมองเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่และเห็นแสงไฟสีแดงเล็กๆกระพริบอยู่บนท้องฟ้านั่นก็คือเครื่องบินแต่บางเวลาก็มีก้อนเมฆมาบดบังดวงจันทร์ซึ่งเป็นกลุ่มก้อนเมฆที่มองเห็นไม่ชัดเจนเนื่องจากท้องฟ้าในเวลากลางคืนมืดมากกรุ๊งกริ๊งมีความสุขกับการไปเที่ยวกับครอบครัวครั้งนี้มากเนื่องจากได้พบเห็นธรรมชาติที่สวยงามเอาล่ะค่ะเด็กๆหลังจากที่เราอ่านสถานการณ์จบกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจากสถานการณ์เราจะมาเปรียบเทียบท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนกันนั่นเองค่ะท้องฟ้าในเวลากลางวันเป็นอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วล่ะค่ะก็จะมีสีฟ้าสดใสมีก้อนเมฆลอยอยู่มากมายมีดวงอาทิตย์สาดแสงพบเห็นนก
พบเห็นดวงจันทร์ในบางเวลานั่นเองค่ะส่วนท้องฟ้าในเวลากลางคืนล่ะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะเราก็จะพบเห็นดวงดาวมากมายเลยพบเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่มีเครื่องบินพบเห็นก้อนเมฆแต่ไม่ชัดเจนและมีท้องฟ้าที่มืดมากนั่นเองล่ะค่ะมาต่อกันที่รหัส265เลยนะคะเด็กๆ เรื่องกิจกรรมช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกิจกรรมช่วงเวลากลางวันนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆยังจำได้ไหมนะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆกิจกรรมช่วงเวลากลางวันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทำช่วงที่มีแสงของดวงอาทิตย์เพื่อช่วยให้กิจกรรมนั้นสามารถทำได้อย่างปลอดภัยหรือเป็นกิจกรรมที่ต้องการใช้ประโยชน์ของแสงอาทิตย์เช่นการเล่นน้ำเป็นกิจกรรมในเวลากลางวันเพราะจะช่วยทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆใต้น้ำได้ง่ายขึ้นและการเรียนหนังสือก็เป็นกิจกรรมในเวลากลางวันเพราะจะช่วยให้นักเรียนใช้สายตามองสิ่งรอบตัวได้อย่างกว้างไกลทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้นแต่แล้วกิจกรรมช่วงเวลากลางคืนล่ะคะเด็กๆเป็นกิจกรรมลักษณะใดนะใช่แล้วล่ะค่ะกิจกรรมช่วงเวลากลางคืนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ทำหลังจากที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วหรือกิจกรรมที่ทำเพื่อพักผ่อนเช่นการดูหนังหรือละครเป็นกิจกรรมช่วงเวลากลางคืนที่นิยมมากนอกจากจะช่วยผ่อนคลายยังเกิดความเพลิดเพลินอีกด้วยและการนอนหลับตอนกลางคืนเป็นกิจกรรมการพักผ่อนร่างกายที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเด็กๆเนื่องจากร่างกายจะเสริมสร้างฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะซึ่งการบ้านในรหัส265เรื่องกิจกรรมช่วงเวลากลางวันและกลางคืนการบ้านในส่วนรหัสนี้นะคะก็ให้นักเรียนถ่ายภาพกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและบอกด้วยนะคะว่ากิจกรรมนั้นคือกิจกรรมอะไรทำในช่วงเวลาใดและก็แนบมาในแพลตฟอร์มได้เลยนะคะซึ่งนักเรียนนะคะก็สามารถแนบรูปภาพเข้าไปในแพลตฟอร์มในรหัส265ได้เลยค่ะมาถึงรหัสสุดท้ายนะคะนั่นก็คือรหัส267กิจกรรมที่ 1.2 กลางวันดาวหายไปไหนเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าเพราะเหตุใดเราถึงมองไม่เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันนะยังจำกันได้ไหมเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็พอเนื่องจากนะคะในตอนกลางวันเนี่ยมีแสงจากดวงอาทิตย์ที่สว่างมากมากลบแสงของดวงดาวจึงทำให้เรามองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันนั่นเองอย่างเช่นที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปนะคะโดยการใช้ไฟฉายฉายไปยังบริเวณห้องที่มืดและสว่างซึ่งแสงไฟนะคะก็แทนได้กับแสงของดวงดาวหากเราใช้ไฟฉายส่องไปในห้องที่มืดเราก็จะเห็นแสงจากไฟฉายได้ชัดเจนก็เปรียบเสมือนเรามองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนแต่ถ้าหากเราใช้ไฟฉายฉายไปยังห้องที่สว่างมากๆนักเรียนนะคะก็จะไม่เห็นแสงจากไฟฉายก็เปรียบเสมือนกับที่เรามองไม่เห็นดวงดาวในเวลากลางวันนั่นเองล่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะที่เราได้ทำกันไปในหน้า60และ61กิจกรรมนี้นะคะก็มีกิจกรรมชื่อว่ากลางวันดาวหายไปไหนนั่นเองโจ
จุดประสงค์ของกิจกรรมที่ทำกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อสร้างแบบจำลองและอธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันนั่นเองค่ะคราวนี้เด็กๆมาดูตารางบันทึกผลของเรานะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าหลังจากที่เราใช้ไฟฉายฉายไปยังห้องที่มืดการมองเห็นแสงของไฟฉายนั้นเป็นอย่างไรนะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเรานะคะก็จะมองเห็นแสงไฟฉายที่ตกลงบนเพดานได้ชัดเจนนั่นเองและหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้ใช้ไฟฉายนะคะฉายไปยังห้องที่สว่างการมองเห็นแสงไฟฉายเป็นอย่างไรเอ่ยเด็กๆยังจำได้ไหมคะถูกต้องแล้วล่ะค่ะเรานะคะก็จะมองเห็นแสงไฟฉายที่ตกลงบนเพดานบางกระบอกไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นนั่นเองค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าที่ครูเนยให้เด็กๆพยากรณ์ถ้าหากเราใช้ไฟฉายฉายไปยังบริเวณที่มีความสว่างของแสงมากขึ้นการมองเห็นแสงจากไฟฉายที่ตกลงบนพื้นที่นั้นจะเป็นอย่างไรในส่วนนี้นะคะนักเรียนก็ได้เขียนการพยากรณ์ของนักเรียนกันไว้แล้วใช่ไหมเอ่ยเด็กๆทุกคนต้องเขียนไว้แล้วแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลการสังเกตกันดีกว่านะคะเมื่อเราใช้ไฟฉายฉายไปยังบริเวณที่มีความสว่างของแสงมากขึ้นการมองเห็นแสงจากไฟฉายที่ตกลงบนพื้นที่นั้นจะเป็นอย่างไรนะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเรานะคะก็จะไม่เรานะคะก็จะมองเห็นแสงจากไฟฉายไม่ชัดเจนหรือมองไม่เห็นนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงทำการบ้านกันเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยเย้เยี่ยมกันมากๆเลยค่ะเด็กๆหากนักเรียนทำการบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมนะคะนำไปโพสต์ในแพลตฟอร์มตามรหัสนั้นๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย